Toyota Premier Cup 2012คือถ้วยแห่งศักดิ์ศรีที่วัดศักยภาพของ2ทีมจาก2ประเทศอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะพบกับนาโกย่าแกมปัสเอทยอดทีมจากประเทศญี่ปุ่นที่เคยคว้าแชมป์เจลีกมาแล้ว1สมัยและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับทีมบุรีรัมย์ในฐานะแชมป์ Toyota League Cup 2สมัยให้มากขึ้นกว่าเดิมภายใต้การทำทีมของบิ๊กเนเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ครับที่เน้นสร้างทีมขึ้นมาเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยส่งผลให้บุรีรัมย์เป็นทีมที่ได้รับความนิยมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกอย่างรวดเร็วมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือว่าแฟนคลับมากกว่า 65,000 คนมีผู้เข้าชมเกมการแข่งขันนัดละไม่น้อยกว่า 10,000 คนเมื่อทีมลงเล่นเป็นเจ้าบ้านที่สนาม New I Mobile Stadiumส่วนความสำเร็จหลังจากเล่นไทยพรีเมียร์ลีกปีแรกในซีซั่น2010ครับจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์แต่ทว่าในปีถัดมาบุรีรัมย์ก็สามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จด้วยคะแนน75แต้มทิ้งห่างอันดับ2ทั้งที่เหลือการแข่งขันอีก4นัดด้วยกันและยังไม่พอครับเมื่อปราสาทสายฟ้ายังเดินเครื่องต่อด้วยการคว้าแชมป์มูลนิธิไทยคม FA ครับเป็นรายการที่2พร้อมกับขึ้นมาเป็นเบอร์1ของประเทศไทยอย่างเต็มตัวและคว้าอีกหนึ่งถ้วยในรายการส่งท้ายปี2011กับศึก Toyota League Cup ส่งผลให้ยอดทีมจากอีสานใต้ทีมนี้สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีโดยถือได้ว่าเป็นทีมฟุตบอลทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยที่สามารถทำได้อีกด้วยครับแต่ประวัติศาสตร์ยังไม่จบเท่านั้นครับเมื่อพวกเขายังไล่ล่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยแชมป์ที่4ในรายการ Toyota Premier Cup 2011เมื่อจัดการเอาชนะทีมโยกตะเซนไดทีมตัวแทนจากเจลีประเทศญี่ปุ่นด้วยลูกโทษที่จุดโทษด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ครับหลังในเวลา120นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1และในปีที่ผ่านมาแม้จะผิดหวังในการเล่นไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อจบเพียงแค่อันดับที่4เท่านั้นครับแต่บุรีรัมย์ก็จัดการป้องกันแชมป์บอลถ้วย2รายการอย่างไทยคม FA ครับและ Toyota League Cup 2012ได้สำเร็จและอีก9ความสำเร็จของบุรีรัมย์คือได้ลงเล่นในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกโดยพวกเขาอยู่ในกลุ่ม H ร่วมกับ3ยอดทีมอย่างคาชิวะเลโซจากญี่ปุ่นกวางโจเอเวอร์แกนจากประเทศจีนและชุนบุกฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ครับทันทีที่ได้โอกาสโชว์ฝีเท้าเป็นครั้งแรกในทั่วเอเชียบุรีรัมย์ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ไม่ได้แต่ผลงานที่สามารถเอาชนะ2ทีมร่วมกลุ่มอย่างคาชิวะเลโซและกวางโจเอฟเฟแกนทำให้ฟีฟ่านั้นยังเคยยกให้เป็นม้ามืดของถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกมาแล้วครับนี่คือความสำเร็จเพียงไม่กี่ปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพวกเขาถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการฟุตบอลไทยและในวันที่16กุมภาพันธ์ปราสาทสายฟ้าเตรียมที่จะต่อยอดความสำเร็จด้วยการต่อกรกับนาโกย่าแกมปัสเอททีมตัวแทนจากญี่ปุ่นเพื่อถ้วยแห่งศักดิ์ศรี Toyota Premier Cup 2012ต่อไปครับ